ันสลักครับเปิดมาเสาแรกแล้วซ้ำได้ไหมไม่ได้ครับยังไม่พ้นรายมงหนุนมายิงอ้าวเข้าไปแล้วครับโอ้โหเดซุนเยสล้อมกับทิ้งตัวไปครับโอ้โหตีเสมอจนได้กันนาที85ครับโอ้โหบริรัมย์ครับเดี๋ยวว่าตื้อกันอยู่หน้าประตูอยู่พักนึงเลยนะครับ3จังหวะครับสุดท้ายอเดซุนเยสครับมาปล่อยบอลเข้าไปเสาแรกเอาเลยครับสกอร์เท่ากัน 2-2 โอ้โหต้องบอกว่าเหมือนหนังชีวิตเลยครับว่าจะออกมุมไหนต่อจากนี้ครับเอาไม่อยู่ครับเกมรับของตราดโอ้ดูครับยิงเข้าด้วยเจ็บด้วยครับแม่ใจหนึ่งก็อยากจะดีใจเลยครับโอ้แต่ว่าจังหวะนี้ลุกขึ้นมาได้แล้วครับอันเดซุนเยสโอ้เดี๋ยวต้องตามต่อเลยนะครับอย่าลืมว่าช่วงนี้เนี่ยเกมมันถี่ครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับครับเนี่ยครับจังหวะแรกสกัดออกมาบอลครุกคิกอยู่ครับมงเข้าไปโดนสกัดมาแล้วตูเดสเบิ้ลเลยครับแม่ซัดขวาลูกนี้บอลไม่แรงนะครับแต่ว่าโอ้โหเลือกยิงเข้าไปถูกจุดกับพื้นที่ว่างพอดีครับไม่ได้โดนบล็อกนะครับคือพยายามสังเกตดูอยู่ว่าจังหวะที่เขายิงอ่ะเขาโดนบวกหรือเปล่าครับดูนะครับโดนก็ไม่น่าเยอะนะแบบนี้อาจจะเจ็บอยู่แล้วครับนี่เป็นประตูแรกของตูนเยสในช้างเอฟเอคัพฤดูกาล2019นะครับ